สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมล่าแมนนะครับผมอยู่กับเมโลบ็อกเป็นเกม MMORPG ในโรบ็อกนะครับผมพ่อเอ้ยลิ้นพันเฮ้ยโอเคเป็นเกมแนว MMORPG นะครับผมผจญภัยในโลกกว้างและก็สามารถเก็บเลเวลหาของเอามาขายได้นะครับผมหาของดรอปเอามาขายเป็นเกมตอนนี้คนเล่นค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าพี่เข้าไปลองเล่นดูเป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าภาพค่อนข้างสวยแล้วก็มีเนื้อหาภายในเกมค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมพอเราเข้าเกมมามันก็จะเป็นเมนูสร้างตัวละครนะครับผมมันก็จะมีสามารถเปลี่ยนทรงผมได้นะครับผมเปลี่ยนทรงผมผู้ชายผมผู้หญิงมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นหนวดเคราแล้วก็จะเป็นหน้าต่างๆนะครับผมมีเลือกให้เยอะเลยแล้วก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นผิวสีผิวนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแต่พี่ได้เล่นแล้วพี่ก็ได้สร้างตัวไว้แล้วโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปเดินในแมปกันนะครับผมเกมนี้คนเล่นไม่เยอะนะครับผมน้อยมากแต่ว่าน้อยมากเพราะว่าเขาไม่มีการโปรโมทหรือเปล่าหรือว่าเนื้อหาเกมเล่นไปไกลแล้วเพราะมันเป็นเกมเก่าด้วยนะครับผมแต่ว่าเขาเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวันที่15นี้อ๋อก็อัปเดตเป็นของอีสเตอร์เอ็กเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเกี่ยวกับไข่อีสเตอร์เอ็กแล้วก็จะมีอัลฟาอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวลองไงก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับผมไปกันเพย์โอเคเป็นครับเข้ามาในแมปแล้วภาพก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมเราสามารถตีมอนสเตอร์เพื่อหาดรอปไอเทมที่ดีที่โหดนะครับผมตอนนี้พี่ก็ได้พวกแหวนเพิ่มลักมาเพิ่มโชคเพื่อจะได้ดรอปของที่ดีขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมโอเคเงินพี่ตอนนี้ก็มี7เงิน39ทองแดงรับน้ำหนักได้โอเคมันก็จะมีอาวุธมาขายทางด้านนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมมันก็จะรีตามเวลานะผมมันก็จะสุ่มมาขายเรื่อยๆนะสำหรับอาวุธแล้วก็เครื่องประดับแล้วก็จะมียาโอเคและโค้ดรู้สึกว่าเขาจะให้โค้ดไว้ด้วยนะมีอยู่2โค้ดตอนนี้มีโค้ดบวก EXP 20% 30นาทีแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวลองใส่ดูแล้วกันโอเคตอนนี้ก็รออัปเดตนะครับผมเพราะว่าโซนอันนี้คือรออัปเดตใช่ไหมมันก็จะมีโซนต่างๆนะครับผมรออัปเดตโซนต่างๆรออัปเดตเดี๋ยวพี่จะพาเดินชมก่อนเรามาดูเข้าใจคำสั่งของเกมอันนี้ก็จะขายของอันนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะอีสเตอร์เอ็กอ๋อหาไข่20ใบมาแลกนะครับผมมาเทรดโอเคนี่ไงกิจกรรมร้านค้าที่อัปเดตมานะครับผมสำหรับเกมนี้มารีนบ็อกใช่ไหมใช่มารีนบ็อกโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้ามาเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคอันนี้รีเฟกในอีก36วินาทีน่าจะเป็นคะแนนอะไรสักอย่างท็อปโดเนทอ๋อโดเนทให้เกมเหรอนี่ไงโอเคแล้วก็มีแบงค์โอเคแล้วนี้น่าจะเป็นค่าน่าจะเป็นการลงดันหรือว่าอะไรสักอย่างมันจะรีทุกกี่นาทีนี่รีเฟกแล้วโอเคเลเวลน่าเนี่ยนี่เป็นเลเวลที่1อยู่ที่68โอเคเดี๋ยวพี่ก็จะลองไปทางนี้ดูออกนอกเมืองจะพาน้องๆเดินชมเมืองเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องแนะนำก่อนว่าอันนี้ปุ่ม V ก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋านะครับผมแล้วก็ในปุ่ม C นี้ก็จะเป็นในสเตตัสถ้าเป็นสเตรนท์ก็จะเพิ่มพวกการโจมตีธรรมดาแล้วก็พอยต์ของพลังป้องกันส่วนอันนี้เด็กก็จะได้เพิ่มในส่วนของพลังป้องกันไปในบล็อกเวลาเพิ่มบล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเลือดกับพลังเพิ่มเลือดอย่างเดียวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกพลังโจมตีเวทนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมานาเลเวลอัพ1มันก็จะให้เราอัพสเตตัสได้นะผม1เลเวลน่าจะอัพได้ประมาณ3นะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนของปุ่ม C นะครับผมปุ่ม C ไปแล้วแล้วก็เป็นปุ่ม M ปุ่ม M คืออาวุธตอนนี้นะครับผมก็จะมีดาบคู่ขวานแล้วก็ดาบโล่นะครับผมแล้วก็ให้เราในการเก็บค่าสกิลของอาวุธก็คือเราต้องหยิบอาวุธนั้นมาใช้แล้วเราก็การเปลี่ยนอาวุธก็แบบนี้เลยครับผมเนี่ยกดเข้าไปกดคลิกปึ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนในการใช้อาวุธนั้นๆครับผมเพื่อเก็บสกิลของอาวุธนั้นๆเราก็จะได้แต้มมาเห็นไหม
ตอนนี้พี่ใช้ดาบคู่อยู่นะเพราะเขาโจมตีค่อนข้างเร็วแล้วก็ไม่เสีย MP ด้วยส่วนใครสายโจมตีไกลก็แนะนำเป็นขวานเลยนะครับผมเพราะว่าจะมีท่าไฟสแลมจะโจมตีเป็นระยะไกลออกไปนะครับผมแล้วก็จะมีดาบโล่สายแท้งเลยครับผมถ้าเล่นกับเพื่อนนี่อาชีพนี้น่าจะเป็นอาชีพสำคัญอีกหนึ่งอันเพราะว่าเป็นสายแท้งสามารถเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองได้นะครับโดนตีเบามากโอเคแต่พี่จะใช้ในส่วนของดาบคู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูดาบคู่กันนะครับผมอันนี้จะเป็นอาชีพนี่ไม่มั่นใจว่าเขาเปลี่ยนได้ตอนไหนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันปึ๊บอันนี้โบนัสโอเคเดี๋ยวพี่ใส่โค้ดก่อนแล้วกันโค้ดเขาใส่ตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเกมพาสอันนี้ไงโค้ดโอเคน้องๆก็สามารถใส่ตามได้เลยนะครับผมใครที่จะเล่นนะครับผมตรงนี้เลยนี่ enter code ใช่ไหมนี่ปึ๊บ marine 9562แล้วก็กดนี่ได้แล้วแล้วก็อีกโค้ดนึงเมโรนี่ครับผมกดเข้าไปปึ๊บเมโรกดเข้าไปนี่ไงเราก็จะได้บัฟ EXP 30นาทีนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะทำการต่อสู้ให้ดูนะผมการต่อสู้ก็จะเป็นการกดคลิกฟันครับผมนี่ฟันจึ๊บ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 เป็นไงฟันซ้ายฝาแล้วก็ใช้สกิลพี่เปลี่ยนเป็นปุ่ม F นะครับผมตอนแรกมันใช้เมาส์3นี่ไงได้คาถาอะไรมาตอนที่เรากดใช้เราจะกดรับก่อนอ๋อน่าจะเป็นโจมตีกดรับแล้วใช่ไหมอยู่ในกระเป๋าอ้าวนี่เหรออ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราก็ลองใส่ดูนะนี่คาถาทำอะไรได้ตีอ๋อมันเป็นขวานนะครับผมมันคือขวานโค้ดที่ได้มามันคือขวานโบกสเตตัส1ครูดาเมจเป็นดาเมจน้ำแข็งเหมือนตีแล้วเพิ่มเลือดด้วยนะครับผมแต่พี่ขอยังไม่ใช้แล้วกันขอใช้ดาบคู่ก่อนนี่ครับผมแล้วพี่ก็เปลี่ยนเป็นปุ่ม F เห็นไหมเราก็จะดรอปของมานี่ได้หมวกสามารถเอาไปขายได้แล้วก็เดี๋ยววิธีเซตปุ่มก็นี่นะครับรูปฟันเฟืองข้างบนแล้วมันก็จะมีให้ตั้งค่าปุ่มนะอันนี้สำหรับในคอมนะครับผมส่วนในโทรศัพท์ยังไงพี่ก็ไม่ได้เล่นในโทรศัพท์ยังไงพี่ก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับผมโอเคนี่กด F มันก็จะเป็นฟันรั่วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนอาวุธให้ดูแล้วกันนี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้ขวานเดี๋ยวดูสกิลของขวานนะครับผมที่พี่บอกว่าโจมตีไกลสบายแล้วก็นี่แล้วเราก็เดินจุกได้เลยครับผมเดินหนีแล้วเราก็ยิงใส่เข้าไปแล้วก็เดินหนีแล้วก็ยิงใส่เข้าไปนี่เป็นไงครับผมโอเคเดี๋ยวพี่พาเดินสำรวจแมปแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาปึ๊บไปเดี๋ยวเราไปดูในไกลๆแต่ว่าตอนนี้พี่เสียดายยาคูณ EXP มากแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันคูณ 20% ที่ว่าค่อนข้างน้อยนะอันนี้ก็จะเป็นเลเวล3ในส่วนของสลามพี่ขอเรียกว่าสลามแล้วกันโอเคไปกันเดี๋ยวพี่จะลองเดินสำรวจแมปดูนะครับผมว่ามันไปไกลได้แค่ไหนคนที่เลเวล68นี่เขาฟาร์มกันที่ไหนนี่โอเคอันนี้มอนเริ่มไล่เราแล้วนะครับผมเพราะว่ามอนเลเวล9เราแค่เลเวล4เองมอนก็ไล่เราแล้วอ๋อเราต้องเลเวล10ก่อนถึงจะไปในโซนต่อไปได้แล้วก็มีเงิน5เหรียญเงินนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันในส่วนนี้เดี๋ยวเราไปตีมอนสเตอร์เก็บเลเวลกันไปสักพักนะมึงนะครับผมว้าลิ้นพัน ลิ้นพันไปหมดแล้วเดี๋ยวเราหลบก่อนเราสู้ตรงนี้ไม่ไหวแน่เลเวลต่างกันเกินไปโอเคเดี๋ยวเราไปตีในโซนใกล้ๆตรงนี้มันต้องเลเวล10เลเวล10นี่เปลี่ยนอาชีพได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราพี่ค่อยมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะผมในเรื่องของถ้ามีการเปลี่ยนอาชีพได้ถ้าใครชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่คนนี้ด้วยนะครับผมและก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะทำลงในช่องนะครับผมโอเคอันนี้เลเวล4ก็ยังสู้ค่อนข้างยากนะโอเคได้หมวกมาปึ๊บเมื่อกี้ EXP เด้งขึ้นมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองใหม่ไม่ได้ดูอ๋ออันนั้นเลเวล3นี่ไงปึ๊บๆเอ้าอย่าแจมดิฮัลโหลเพื่อน เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวลองใช้เป็นในส่วนของขวานที่ได้มาเพราะเหมือนว่ามันจะดูดเลือดด้วยมันน่าจะทำให้เราง่ายขึ้นโอเคยิงไป7อ๋อนี่ไงขวานที่ดรอปมาทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันดรอป
ในส่วนมันเป็นการตีและดูดเลือดนะครับผมเป็นขวานที่ใช้ในการฟาร์มได้ดีเลยโอเคงั้นพี่จะใช้ขวานอันนี้แล้วกันเพราะว่ามันดูดเลือดแจมอีกแกไอ้หมอดี นี่ไงแล้วของใครได้ไปเดี๋ยวลองหนีก่อนนี่แหละเราไม่ได้เล่นเซิร์ฟวีอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเราลองไปตีในส่วนของตัวเลเวล7เลยนะครับผมทางด้านนี้โอเคเลือดลดไหมเลือดลดอยู่นะครับสู้ไม่ไหวเดี๋ยวเราก็จะจู๊กแล้วก็ปึ้งอ๋อไม่ไหวเรายังสู้ไม่ไหวนะครับผมเอ้ยรู้สึกว่าน้องคนนี้ชื่อคุ้นๆนะครับผม น่าจะตามพี่มา โอเคก็เลเวล10ไปได้นะครับผมโอเคทางไงครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะไปแล้วครับโชคดีครับผม